คลิปนี้นะคะอเล็กจะบอกวิธีการที่จะหาเพลงนะคะมาประกอบในคลิปวิดีโอของเราเพื่อที่จะอัพโหลดขึ้นไปบน YouTube นะคะได้ฟรีๆเลยค่ะเราลองเข้า Google นะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า YouTube Library Sound นะคะเห็นไหมก็ขึ้นมาแล้ว YouTube Library Sound ตรงนี้ทำจากมือถือนะคะตัวค่อนข้างจะเล็กนิดนึงแล้วก็ขยายขึ้นมาเห็นไหมคะมีเพลงให้เราเลือกเยอะแยะมากมายเลยฟรีมิวสิกเห็นไหมคะคำว่าฟรีมิวสิกเนี่ยนะคะเสร็จแล้วเราก็ลองฟังดูได้เลยค่ะว่าเราจะชอบเพลงไหนนะคะลองเลือกมาสักหนึ่งเพลงค่ะหรือไม่ก็จะมีให้เราเลือกอีกนะคะว่าเห็นไหมคะแนวเพลงค่ะแนวเพลงเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็น cinematic classical แนวเพลงเยอะแยะเลยค่ะเป็น holiday เป็น jazz เป็น pop นะคะแล้วก็เอาอารมณ์ไหนคะนี่ก็มีให้บอกเราด้วย angry light calm dark dramatic funky happy เห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลยเราก็มาดูนะคะว่าระยะเวลาว่ากี่วินาทีกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีปุ่มดาวน์โหลดสมมุติว่าเราจะลองเลือกแนวเพลงนะคะเราจะเลือกเป็นซีเนมาติกก็ได้นะคะลองดูซีเนมาติกนะคะเห็นไหมเพลงก็จะขึ้นมาเราก็สามารถที่จะลองฟังได้นะคะลองฟังดูได้ค่ะเราชอบเพลงนี้ใช่ไหมเราก็ไปดาวน์โหลดเลยค่ะกดมาแล้วก็ดาวน์โหลดตรงนี้นะคะเห็นไหมถ้าขึ้นมาให้เราดาวน์โหลดแล้วนี่แหละค่ะก็คือวิธีการง่ายๆนะคะเราก็ดาวน์โหลดเลยค่ะเห็นไหมเราก็จะบอกว่ากำลังดาวน์โหลดโอเคเรียบร้อยแล้วเปิดก็ได้ค่ะหรือไม่ก็เราก็ปิดไปเวลาที่เราทำคลิปวิดีโอใช่ไหมเราก็มาเลือกเพลงที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนี่แหละค่ะโอเคไหมคะไม่ยากเลยสำหรับวิธีการหาเพลงนะคะมาประกอบในคลิปวิดีโอที่เราจะอัพโหลดขึ้น YouTube ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเราสามารถที่จะหาเพลงมาประกอบในคลิปวิดีโอที่เราจะอัพโหลดขึ้นไปได้นะคะไม่ว่าจะในบน YouTube เนี่ยแหละค่ะง่ายที่สุดแล้วนะคะด้วยการเข้าไปที่ YouTube Library Sound นะคะตอนนี้นะคะเราก็มีเพลงประกอบสำหรับคลิปวิดีโอที่จะอัพโหลดขึ้นไปในบน YouTube แล้วนะคะลองทำดูค่ะง่ายดีนะคะ Alex Creator ค่ะ